สวัสดีครับมาถึงตอนที่2ครับการสร้างหน้าแสดงประวัติการสั่งซื้อในตอนที่2ครับผมจะพาทาหน้าเทมเพลตนะครับให้ได้แบบนี้ครับอ่ะคล้ายๆกับตัวโปรเจกต์ต้นแบบนะครับผมก็จะมีคอลัมน์ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับผมอ่ะนะครับเรากลับไปที่โปรเจกต์ของเราครับโปรเจกต์ของเราครับเมื่อมีการล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีการเรียกใช้งานไฟล์ที่อยู่ใน โฟ l ดอร์ออนไลน์โปรดัแล้วก็ Folder Member นะครับอ่ะพอมาที่ f o l ด e ร์ e มมเบเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์นะครับบอกว่าเป็น Member Page นะฮะยินดีต้อนรับคุณนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้หน้านี้เลยครับเป็นหน้าแสดงประวัติการสั่งซื้อนะครับโดยที่อ่ะเราจะตัดส่วนนี้ออกครับแล้วก็เอาเทมเพลตนะครับที่เป็นรูปร่างแบบนี้มาใส่ นะครับผมมาเริ่มกันเลยครับไฟล์ที่เราจะต้องเข้าไปแก้ครับหรือว่าเข้าไปพิมพ์โค้ดเพิ่มก็จะอยู่ในโฟลเดอร์สมาชิกหรือว่าโฟลเดอร์ m มมเบอก็คือโฟลเดอร์นี้นะครับก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า index php นะครับผมเรากลับไปที่โค้ดของเราจากนั้นครับก็ลากตัวโฟลเดอร์โปรเจกต์เราเมาใส่ในโปรแกรม sublime text นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ l i n e product แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์เมมเบอรครับแล้วก็เปิด index. php ขึ้นมานี่ครับ index. php นะครับผมในหน้า index. php นะครับมีการ include ไฟล์ต่างๆเข้ามาใช้งาน นะครับมีการ Include ไฟล์ต่างๆเข้ามาใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นให้เราตัดส่วนนี้ออกไปก่อนครับที่เป็นบอกว่า Member Page เห็นไหมครับที่เป็น t a g s 3เราลบทิ้งไปเลยนะครับลบทิ้งไปเลยเพราะว่ามันติดมาจาก Part 1นะครับเราก็ใช้ Part 1ที่มันมีอยู่แล้วครับมา Modify เพิ่มเติมนะครับให้มันงานเสร็จไวขึ้นนะครับผมอ่ะเมื่อตัดแท็ก s 3ออกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมาดูกันครับ เห็นไหมครับไม่มีการแสดงอะไรแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเมื่อเรามาดูโคด้ดที่มีอยู่แล้วนะครับมันมีการประกาศตัวแปรชื่อว่า act นี่ครับรับค่ามาจาก method get เห็นไหมครับแล้วก็ตอนนี้มี2เงื่อนไขครับถ้าตัวแปร act นะครับส่งค่า p a ม a m e t e r เท่ากับ e d i t มาเรียกฟอร์มในการแก้ไขข้อมูลสมาชิก มาแสดงข้อมูลแต่ถ้าส่ง x c t เท่ากับ P WD มานะครับเรียกฟอร์มแก้ไขพาสเวิร์ดเข้ามานะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องสร้างไฟล์แล้วก็ Include เข้ามาใช้งานนะครับอ่ะเราพิมพ์ l เพิ่มเข้ามาก่อนครับแล้วก็ปิดการเปิดปิดอ่านี่ครับปิดการเปิดปิดเสร็จแล้วครับเราไปที่โฟลเดอร์ m มมเบอครับคลิกขวา New File แล้วก็ Save ครับ Save ไว้ในโฟลเดอร์ m มมเบอเลยครับ แล้วก็ตั้งชื่อว่า list order นะ list underscore order php นี่ครับ list underscore order php จากนั้นเราเซฟครับเซฟเสร็จแล้วมาดูที่ folder member ครับว่ามีไฟล์เข้ามาแล้วหรือยังอ่ะนี่ครับ list underscore member l ิ n l i r s ส r s e o เดอ r ์ p p นี่ครับจากนั้นครับเราจะเปิดแท็ก a b l e เข้ามานะเพราะว่าต้นแบบของเราคือแบบนี้น,นี่ครับอ่ะดอวพิมพ์ Tag กนะครับแท็ s 3ขึ้นมาก่อนให้เป็นหัวตารางว่า,น,านี่ครับเป็นประวัติการสั่งซื้อนะครับแล้วก็เปิดแท็ก a b l e เข้ามาครับ อ่ะนี่ครับเปิดแท็ table เมื่อกี้ครับผมกดนะครับผมพิมพ์คําว่า table แล้วก็กดแท็บนะครับปุ่มแท็บที่คีย์บอร์ดอ่ะให้ดูอีกทีหนึ่งครับพิมพ์ table แล้วก็กด Tab บนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือข้างบนปุ่ม c a p lock อ่ะเห็นไหมครับมันขึ้นโค้ดให้อัตโนมัติแบบนี้อ่าเลาลบที่เป็น caption ออกไปครับเพราะว่า caption เราใช้เป็น tag s 3แล้วอ่ะซูมโค้ดนิดหนึ่งนะครับ จากนั้นครับเเบิ Table ครับเราต้องมีการใส่คลาสนิดหนึ่งนะครับใส่คลาสนิดหนึ่งให้มันมีการเรียกใช้ Bootstrap คลาสเทเบิลให้มันมีความสวยงามนะครับซึ่งเราสามารถไปเอาต้นแบบได้จากที่ไหนเราสามารถไปเอาต้นแบบได้จากคลิปก่อนหนะ้านี้ครับก็คือการทำหน้าแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อก็คืออยู่ในไฟล์นี้ครับ order underscore detail อ่ะนี่ครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับอะไรมีต้นแบบอยู่แล้วเราเอามาใช้งานได้เลยนะครับ อ่ะ t a g a b l e อยู่ตรงไหนอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับเราก็คัดลอกคลาสมาทั้งหมดเลยครับอ่ะคัดลอกคลาสมาทั้งหมดแล้วนะครับที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับไปที่ list order แล้วก็วางอ่ะวักแล้วก็วางเห็นไหมครับเราก็ได้คลาสมาแล้วโดยไม่จำเป็นต้องไปเปิดคู่มือนะครับที่เว็บไซต์ get bootstrap อ่ะอันไหนมีหน้าต้นแบบอยู่แล้วเอามาใช้งานได้เลยนะครับผมอ่ะต่อไปครับมาดูครับ มันมีกี่คอลัมน์นะครับต้นแบบมี ID มีสถานะมีเดทมีสลิปมี EMS แล้วก็มีวิวนะครับผมมันจะมีทั้งหมด6คอลัมน์ด้วยกันนะครับแต่ผมสะพาทำเป็น7คอลัมน์อีก1คอลัมน์แสดงราคารวมทั้งออเดอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นอันแรกครับ ID นะครับเราใส่เป็นชาร์ปก็ได้ทันที่2เป็นสถานะอ่ะเราเลาก็ปปี้มาก่อนนะครับ เป็นสเตตัสนะครับอันที่3เป็นวันเดือนปีสลิปอีเมลแล้วก็วิววันเดือนปีนะครับแล้วก็เดทอันนี้ผมใส่เป็นทอ t a l อก่อนละกันสลิปอ่ e m s แล้วก็วนะ e ิว view. อ่านี่ครับนะครับมี 1, 2, 3, 4, 5, 6 7คอลัมน์นะครับผมต่อไปครับเมื่อเสร็จ TH แล้วไปต่อส่วน t-body ครับนะครับเมื่อมี7เราก็คัดลอก td ครับให้ครบ7อันครับนี่ครับเแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราลองอินคล d e ไฟล์นี้เข้าไปใช้งานใน index ครับใน L อนะครับเราก็ include เข้ามาได้เลย list underscore order psp นะครับแล้วก็ปิดเซมิโคโรนในถูกต้องนะครับถ้าไม่มีการส่งแอ t ที่เป็น m ม t h o อด e t มา2อันบนนะครับที่เป็น Edit กับ P w d mm hmm. <p S 2> มันจะเรียกไฟล์นี้เข้ามาใช้งานก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ในเงื่อนไขสุดท้ายอ่ะ Save ซ e f ีเฟ h ครับอ่ะเห็นไหมครับมาแล้วครับผมอ่ะนี่ครับแต่ถ้าคลิกแก้ไขโปรไฟล์สังเกตนะครับ มันก็ลิงก์มาที่ index p p แล้วก็ส่งพารามิเตอร์ชื่อว่า act เท่ากับ edit มานะครับมันก็แสดงภาพาแสดงฟอร์มในการแก้ไขโปรไฟล์ของสมาชิกแต่ถ้าคลิกแก้ไขรหัสผ่านอ่ะนี่ครับโฟกัสข้างบนก่อนนะครับมันส่ง act นะครับพารามิเตอร์ชื่อว่า act เท่ากับ p w d มานะครับมันก็เข้าเงื่อนไขนี้ครับอ่ะนี่ครับเรียกฟอร์มในการแก้ไขรหัสผ่านมา แต่ถ้าไม่ใช่ทั้งสองนะครับแน่นอนว่ามันเรียกไฟล์ในเอลเข้ามาใช้งานแทนนะครับผมอ่ะขั้นตอนต่อไปครับกลับไปดูต้นแบบอ่ะนะครับต้นแบบนะครับมีการใส่สีบนทีเนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราลองมาใส่สีกันครับในออเดอร์ในลิสออเดอรนะครับเราสามารถใส่คลาส s a n n e r อ่ะนี่ครับใน tag tr อ่ะลองดูครับ s a เซฟรีเฟ h เป็นหน้าหลักก่อนเห็นไหมครับได้มาแล้วขั้นตอนต่อไปครับคือการจัดขนาดครับนะครับจัดขนาดของคอลัมน์นะเพราะว่าต้นแบบเรามีการกําหนดนะครับความกว้างด้วยว่าคอลัมน์ไหนควรจะกว้างคอลัมน์ไหนควรจะแคบนะครับผมอย่างเช่นออเดอร์ไอดีนะครับมันต้องแคบกว่าสเตตัสอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นการกําหนดความกว้างของ TH เเราจะใช้ การพิมพ์ Attribute ที่ชื่อว่า width เพิ่มเข้าไปอ่ะนี่ครับ width เท่ากับอ่ะหนะครับ id แสดง5%ก็พอจากนั้นครับตัวอื่นครับเราก็คัดลอกไปก่อนครับนะับใส่ยังไงก็ได้ครับให้ครบ100%เราจะฟิกตัวไหนก็ได้ครับให้ครบนะครับอ่ะอย่างเช่นอ่า id กับวิวแน่นอนนะครับผมกําหนดอย่างละ5%ก็คือเป็น10%แล้วใช่ไหมครับสเตตัสผมกําหนดไป10%นต์นะครับก็เป็น20แล้วนะครับส่วนเดทก็กําหนดไปสัก10%นต์นะครับก็เป็น30แล้วนะครับทั้งทั่วก็10 40นะครับสลิปก็50าสิบอีเมเก็10อ่ะนี่ครับซึ่งเรากําหนดนะครับไม่ต้องครบ100%ก็ได้แต่ห้ามเกิน แต่ห้ามเกินหรือถ้าให้ดีก็คือกำหนดให้ครบ100%ไปเลยอ่ะลยทีนี้ครับมาดูผลลัพธ์อีกทีหนึ่ง r e f e c s e นะครับอ่าเห็นไหมครับเริ่มแคบขึ้นนะครับผมเรามาดูครับอะไรว่าอะไรที่มันจำเป็นต้องกว้างกว่านี้นะครับอย่างเช่นสลิปมันเป็นรูปภาพใช่ไหมครับเราต้องการให้คลิกเพื่อเปิดดูอีกแท็บหนึ่งได้เพราะฉะนั้นสลิปมันก็ไม่จาเป็นต้องเป็นากาหนดถึง10%กําหนดสัก5%ก็ได้ นะครับกำหนดสัก5%ก็ได้นะครับผมอ่ะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับหรือคุณอยากเอาคอลัมน์ไหนมาแสดงอีกก็ค่อยเรียกเข้ามานะครับก็ค่อยเรียกเข้ามานะครับแล้วก็อีกอันนึงครับที่เป็น DataTable นะครับเ a t a t เ b l e นะครับเพราะว่าอันนี้มี DataTable ด้วยนะครับผม data table นะครับใน PHP Part 1ของเราก็มีการ ติดตั้งเข้ามาใช้งานเหมือนกันนะครับซึ่งสามารถดูตัวอย่างได้จากไหนนะครับถ้าคุณยังไม่ลืมนะครับในโฟลเดอร์ member มันมีไฟล์นี้อยู่นะครับ p r e list เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงสินค้านะครับเพราะว่าในพาร์ทหนึ่งของเราครับให้สมาชิกเพิ่มสินค้าได้แก้ไขสินค้าได้หรือว่าจัดการสินค้าได้นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เราตัดออกครับเพราะว่าเป็นระบบตะก้าสินค้าเราเปลี่ยนให้สมาชิกครับเข้ามา ซื้อสินค้าแทนนะครับไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้นะซึ่งส่วนนี้ใครอยากไปเอาใครอยากเอาไปทําเพิ่มเติมก็เป็นเรื่องอนาคตไปนะครับนี่ครับ t a g t a b l e นะครับมันมีส่วนที่ต้องเพิ่มเข้ามาก็มี1 id ครับ id example อ่ะนี่ครับใส่ id เข้าไปนะครับจะไว้ก่อนคลาสหรือไว้หน้าคลาสก็ได้ผิดที่นะครับต้องใส่ที่ t a g t a b l e อ่ะนี่ครับ แล้วก็ในคลาสครับในคลาสยังมีคลาส display อยู่ในนี้ด้วยเราก็เอามาใส่ให้ครบนะนี่ครับนะมี ad example นะครับแล้วก็คลาส display อ่ะ save r e f r e s ดูนะครับว่าได้ data table ไหมอ่าเรียบร้อยครับได้ data table เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ แสดงเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแสดงเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเป็นเพราะว่านะครับใน header php ครับนี่เรามีการกำหนดครับให้ data table ของเราแสดงเป็นภาษาไทยก็คืออยู่ในบล็อกนี้นั่นเองนะครับผมจากเดิมแสดงเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่ะโอเคครับกลับไปดูหนะ้า template นี่คือหน้าเทมเพลตนะครับในการแสดงประวัติการสั่งซื้อนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าหลักของสมาชิกเลยนะครับเมื่อมีการล็อกอินเข้ามานะครับอ่ะในคลิปต่อไปครับเมื่อเราทำเทมเพลตได้แล้วนะครับเราก็จะต้องมีการไปค u วรีข้อมูลครับให้ได้ออกมาแบบนี้ครับอ่ะนะครับซึ่งมันต้องแสดงเฉพาะ การสั่งซื้อของสมาชิกคนนี้เท่านั้นนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะแสดงของใครก็ได้นะครับอ่ะโอเคในตอนที่3ผมจะพาคิวรีข้อมูลประวัติการสั่งซื้อมาแสดงนะครับในส่วนของสมาชิกเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ